สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่62ข้อ1ถึงข้อที่7นะครับวันนี้ผมให้หัวข้อว่าพักสงบในพระเจ้าแต่องค์เดียวอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายที่พระวจนะจะเป็นกำลังและเรี่ยวแรงให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านสัก4ข้อแล้วกันนะครับจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าพักสงบในพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพระเจ้ามาจากพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นพระศิลาและความรอดของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวพวกเจ้าจะลุมเล่นงานคนคนเดียวไปนานเท่าใดเจ้าทั้งหมดจะโค่นล้มเขาผู้เป็นเหมือนกำแพงเอียงกระเทเล่และรั้วที่โยกเยกนี้หรือพวกเขาจงใจปลดเขาลงจากตำแหน่งสูงพวกเขาชื่นชมในการโป้ปดปากของพวกเขากล่าวอวยพรแต่ในใจสาปแช่งในพระคัมภีร์ตรงนี้ดาวิดเองแสดงถึงความมั่นใจและความไว้วางใจพระเจ้าทั้งที่มีคนต่อต้านท่านคอยสาปแช่งท่านตลอดเวลาคอยหาเรื่องจะปลดท่านออกนะครับในหลายครั้งเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมศัตรูมันถึงได้หาเรื่องตลอดเวลาแบบนั้นดาวิดเองก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับท่านรู้สึกว่าท่านมั่นคงถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นพยายามหาเรื่องท่านคนที่หาเรื่องท่านนั้นคนที่ต้องการปลดท่านมากที่สุดคืออับซาโลมนะฮะซึ่งเป็นลูกของท่านเองนะครับคำว่าพักสงบเพียงผู้เดียวพระศิลาหวั่นไหวมีอย่างละ2ครั้งดังนั้นเองพระคัมภีร์ตรงนี้น่าสนใจนะครับมีอย่างละ2ครั้งและคนผู้เดียวก็มี2ครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรามาดูพระคัมภีร์ตรงนี้คนบางคนเนี่ยนะครับถูกทดลองอย่างหนักจนรู้สึกมันย่ำแย่แล้วเหมือนกับดาวิดครับแต่เขาเรียนรู้จักที่จะพักสงบในพระเจ้าเพราะอะไรเพราะประการที่1ครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาและป้อมปราการในบทที่11ก็ได้พูดถึงพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาบทที่62เมื่อเจอปัญหาก็พระเจ้าเป็นพระศิลาเมื่อขอต่ออายุพระเจ้าก็เป็นพระศิลานะครับเพราะพระเจ้าคอยป้องกันเสมอในพระคัมภีร์ตรงนี้จิตใจของข้าพเจ้าพบการพักในพระเจ้าเท่านั้นมันเป็นแนวคิดของพระคัมภีร์ในข้อนี้นะครับท่านรู้สึกว่าที่จะพักในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระศิลาพักได้ปลอดภัยถ้าเราไปพักในบ้านที่เจอลมก็แกว่งไปแกว่งมาเราอยากจะพักหรือเปล่าครับหรือพักในที่ที่อาจจะเจอคลื่นสึนามิเราก็คงจะพักไม่ลงเหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยนะครับการพักสงบนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นปราการที่เข้มแข็งและเป็นพระศิลาของเราพระคัมภีร์ใช้คำว่าศิลาข้อที่2ใช้คำว่าป้อมปราการนะครับขอบคุณพระเจ้ามีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับพระศิลา2ครั้งด้วยกันขอบคุณพระเจ้าครับจริงๆคำว่าศิลามีถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะอันที่2ครับนอกจากพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการอันที่2เนี่ยนะครับแม้ว่าศัตรูจะลุมล้อมและเล่นงานขอบคุณพระเจ้าครับการที่พักสงบนั้นมันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราเองไม่เจอปัญหาคนที่นมัสการพระเจ้าที่บอกว่าสงบใจกับพระเจ้าต้องพิสูจน์ตอนที่เจอวิกฤตการณ์เวลาที่เรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและยังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ได้นั่นล่ะครับคือการพักสงบในพระเจ้าการพักสงบในพระเจ้าต้องวัดจากปัญหาที่เข้ามานะครับมีบางเรื่องเข้ามาและยังต้องอยู่ตรงนั้นกับพระเจ้านั่นล่ะครับมันเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณถ้าเป็นคนทั่วไปเขาเรียกว่ามืออาชีพในการติดตามพระเจ้าต้องอยู่แบบมืออาชีพครับแบบวิกฤตการณ์เกิดก็เป็นมืออาชีพอันที่3ครับเกียรติในชีวิตพระเจ้าเป็นผู้ประทานนอกจากพระองค์เป็นป้อมปราการศัตรูจะลุมล้อมและเล่นงานเกียรติในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานขอบคุณพระเจ้าครับท่านพักสงบในพระเจ้าท่านรู้ว่าเกียรติทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ข้อที่7เกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าท่านรู้ดีว่ามันไม่ใช่เกิดจากการยกย่องวันนี้ลองถามตัวเองเขาว่าที่เรามีเกียรติในวันนี้ในสังคมเราพยายามดันตัวเองขึ้นมาสร้างภาพลักษณ์ของเราขึ้นมาสร้างอิมเมจขึ้นมาหรือเปล่าหรือสิ่งที่เราทำเป็นมาจากพระเจ้ายกเราขึ้นผมเจอคริสเตียนจำนวนมากมายครับชอบสร้างภาพไปคอนดุนใจเราว่าไม่จำเป็นต้องสร้างภาพให้พระเจ้าสร้างให้กับเราดีกว่าครับเราทำส่วนของเราให้เต็มที่เดี๋ยวพระเจ้าสร้างภาพของพระองค์ขึ้นมาเองแล้วเมื่อภาพแบบนั้นอยู่นะครับมันจะมั่นคงดังนั้นเองเราต้องฝากไว้กับพระเจ้านะครับอย่าสร้างภาพที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองโดยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ทั้งหลายพักสงบในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการไม่ว่าศัตรูจะลุมล้อมและเล่นงานแต่เกียรติในชีวิตของข้าพระองค์หลายพระองค์เป็นผู้ทรงประทานจึงขอสรรเสริญสาธุการพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับ